ำตอบคือคำถามต่อไปเยื่อส่วนที่ไม่ได้เดินทางออกนอกโรงงานก็จะเดินทางตามท่ออีกเหมือนกันไปที่โรงงานผลิตกระดาษ AA ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงงานนี่แหละค่ะเราก็จะต้องเดินทางตามท่อต่อไปเพื่อไปดูว่าเยื่อในท่อนี่จะกลายเป็นกระดาษ AA ได้อย่างไรและจะเป็นกระดาษแบบไหนบ้างค่ะห้องคอนโทรลครับห้องคอนโทรลควบคุมการผลิตควบคุมการผลิตกระดาษผลิตกระดาษที่นี่ผลิตกระดาษอะไรบ้างที่นี่ผลิตกระดาษ2ประเภทนะครับเป็นกระดาษอาร์ตและกระดาษปอนส่วนที่เราผลิตมากๆก็จะเป็นกระดาษปอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผลิตมากของกระดาษปอนก็คือกระดาษถ่ายเอกสาร AA เนี่ยครับมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนปีหนึ่งประมาณ 550,000 ตันครับคือมันมากแค่ไหนอะคะรู้แต่ว่ามากอะนึกภาพไม่ออกมันเราผลิตกระดาษหน้ากว้างประมาณ7เมตรเนี่ยนะครับเอาไปพันรอบโลกได้ประมาณ24รอบ24รอบแล้วถ้าอย่าง1วัน1ชั่วโมงนี่ได้เท่าไหร่คะ1วันนี่เราเอากระดาษที่ผลิตได้1วันนะฮะไปปูถนน2เลนนะฮะจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปกลับได้1วันเหรอคะครับ1ชั่วโมงก็เท่ากับกรุงเทพไปชลบุรีกรุงเทพไปชลบุรีครับพี่พีบอกว่าขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของกระดาษเป็นเรื่องยุ่งยากมากค่ะสำหรับผู้ผลิตกระดาษแต่หากเป็นผู้ใช้กระดาษอย่างเราๆท่านๆก็สามารถตรวจสอบคุณภาพเองได้ง่ายๆโดยการสังเกตนะคะว่าสีกระดาษสวยเนียนสม่ำเสมอหรือไม่ส่องดูนะคะว่าเยื่อกระดาษเรียงตัวสม่ำเสมอสวยงามหรือเปล่าและจะต้องทึบแสงเมื่อมองผ่านไฟค่ะถ้าลองเอามือลูบดูกระดาษต้องเรียบสม่ำเสมอไม่มีฝุ่นกระดาษที่ดีต้องมีความชื้นได้มาตรฐานนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเจอความร้อนในเครื่องถ่ายเอกสารก็จะโค้งงอและติดเครื่องง่ายค่ะสุดท้ายขอบกระดาษทุกด้านจะต้องเรียบคมนะคะขั้นตอนการผลิตกระดาษก็คล้ายกับการผลิตเยื่อแห้งเป็นแผ่นๆนั่นเองเพียงแต่ใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่กว่าในการขึ้นรูปใช้ความละเอียดมากกว่าในการเรียงเยื่อให้สม่ำเสมอจากนั้นดูดกดซับและอบให้แห้งถ้านับตั้งแต่เยื่อเดินทางมาถึงลายการผลิตกระดาษที่นี่เยื่อกลายเป็นกระดาษใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้กระดาษ1ม้วนเนี่ยฮะน้ำหนักประมาณ40ตันนะครับต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับสิ่งที่จะทำให้กระดาษคลอดออกมาหน้าตาแตกต่างกันก็คือสูตรทางเคมีค่ะที่จะทำให้เนื้อกระดาษมีคุณสมบัติขาวเนียนเนื้อละเอียดและเรียบมันหลักๆ ก็จะมีการเติมปูนขาวและแป้งมันเพื่อปรับสภาพผิวและสภาพสีให้เกิดความลื่นเรียบและมันนั่นเองจากม้วนใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมันจะกลายไปเป็นแผ่นเล็กๆนี่มันต้องไปผ่านอะไรเครื่องกรอฮะเป็นเครื่องกรอนะครับฉะนั้นม้วนใหญ่อย่างนี้จะเป็นม้วนเล็กประมาณสัก12ม้วนนะฮะแล้วก็ส่งไปให้กับเครื่องตัดแผ่นตัดเป็นแผ่นเล็กๆเราตามม้วนกระดาษจากม้วนใหญ่ๆจนกระทั่งไปเป็นแผ่นเล็กๆบางๆสำหรับถ่ายเอกสารครับไซส์ที่เราเห็นเครื่องตัดอยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่ A4 ครับกระดาษ A4 อะค่ะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กว้าง21เซนติเมตรครับแล้วยาว 29.7 เซนติเมตรครับกระดาษ A4 ทั่วโลกขนาดเท่ากันหมดไหมเท่ากันทั้งหมดครับคำว่า A4 เนี่ยหมายความว่าไงคะ A จะเป็นซีรีส์ของกระดาษนะครับก็จะมี A B C ค่ะครับ
ส่วน4เนี่ยคือการพับกระดาษจาก A0 ลงมา4ครั้งแล้วกระดาษ A4 ที่นี่ค่ะเราตัดกระดาษ A4 กันวันละกี่แผ่นวันละ150ล้านแผ่นครับ150ล้านแผ่นแล้วกระดาษที่เป็นล้านแผ่นเนี่ยเดินทางไปที่ไหนบ้างคะก็เดินทางไปประมาณ100กว่าประเทศทั่วโลกครับถ้าในไทยเนี่ยค่ะกระดาษ A4 เนี่ยเดินทางไปถึงคนใช้กระดาษเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต่อวันประมาณ 8,000 ลีนครับก็คือประมาณ100ตันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันเห็นท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ถ้าเปรียบกระดาษ A4 บนรถคันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วค่ะพร้อมที่จะเดินทางออกไปผจญภัยในโลกภายนอกจากไม้ยูคาลิปตัสนะคะเป็นเยื่อกระดาษและจากกระดาษม้วนใหญ่ๆกลายเป็นกระดาษแผ่นบางๆเล็กๆตอนนี้กำลังจะเดินทางออกจากโรงงานที่ผลิตกระดาษ AA แล้วเส้นทางชีวิตต่อไปของกระดาษ A4 จะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามรถคันนี้ไปใช่เลยตอนนี้นะคะเดินทางตามเยื่อแห้งนะคะมาจากโรงงานดับเบิลเอที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะพอมาถึงที่นี่นะคะคงได้รู้กันแล้วค่ะว่าเยื่อแห้งจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมีกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็วัฏจักรกระดาษที่เราติดตามมานะคะจะไปจบที่ตรงไหนที่นี่คงมีคำตอบค่ะสวัสดีครับเห็นทิชชู่เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทิชชู่เนี่ยถูกจัดออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคะโดยทิชชู่หลักๆนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับ4ประเภทครับกลุ่มกระดาษชำระนะครับก็เป็นรูปแบบกระดาษม้วนแบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นกระดาษม้วนเล็กๆแบบนี้นะครับกับที่เป็นลักษณะกระดาษม้วนใหญ่ห้องน้ำสาธารณะนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับกลุ่มประเภทที่2กระดาษเช็ดหน้ากระดาษประเภทนี้ก็จะมีคุณสมบัติเรื่องของความนุ่มนะครับที่ดีกว่ากระดาษชำระทั่วๆไปนะครับพอไปถึงกลุ่มประเภทที่3นะครับเราเรียกว่าเป็นกระดาษเช็ดปากประเภทสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มกระดาษอเนกประสงค์นะครับก็คือใช้สำหรับที่เราใช้ในครัวคุณสมบัติของพิเศษของมันก็คือมันจะมีความเหนียวมากนะครับซึมซับน้ำได้ดีนะครับอย่างกระบวนการผลิตล่ะคะกว่าที่จะมาเป็นกระดาษทิชชู่ม้วนอย่างเงี้ยให้เราได้ใช้กันเนี่ยมีขั้นตอนมีวิธีการยังไงบ้างอะคะเดี๋ยวเราคงไปเริ่มต้นดูที่ตั้งแต่กระบวนการผลิตเยื่อทั้งในโรงงานกันนะครับได้ค่ะตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงที่บริเวณลานวัตถุดิบพอมาถึงที่นี่นะคะเห็นเยื่อแห้งนี่กองสูงเท่าภูเขาเลยล่ะค่ะคงได้รู้กันนะคะว่าเมื่อเยื่อแห้งเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะคะจะแปรรูปเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นกระดาษทิชชู่ได้อย่างไรค่ะคุณสมบัติของเยื่อแห้งที่เรารับมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบเนี่ยคุณสมบัติที่เหมาะที่จะเอาไปทำเป็นกระดาษทิชชู่ได้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างต้องประกอบไปด้วยค่าความขาวสว่างคือเยื่อบริสุทธิ์จะมีความขาวเหมือนกับเสื้อนักเรียนที่ขาวสะอาดเดี๋ยวจากขั้นตอนนี้เมื่อเรารับวัตถุดิบมาแล้วตรวจสอบค่าความขาวสว่างที่ว่าเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องนำเยื่อเนี่ยไปผ่านกระบวนการการเตรียมเยื่อเตรียมเยื่อจะเอาไปผลิตกระดาษทิชชู่ที่เครื่องจับผลิตกระดาษค่ะเยื่อแห้งนี่เป็น
ใหญ่เลยล่ะค่ะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะก็ลำเลียงขึ้นสู่สายพานแล้วก็ไหลมาลงที่ถังนี้ล่ะค่ะเรียกว่าเป็นถังปั่นเยื่อนะคะและสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือตัวของเยื่อเนี่ยก็กลายมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะผสมกับน้ำอยู่ในถังนี้ค่ะเมื่อเยื่อบริสุทธิ์ผ่านการตีเยื่อให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกส่งต่อไปตามท่อเข้าถังผสมตามสูตรของโรงงานจากนั้นเยื่อก็จะถูกปั๊มให้ไหลไปตามท่อที่มีลูกศรสีแดงไปยังเครื่องขึ้นแผ่นกระดาษโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งขั้นตอนการขึ้นแผ่นกระดาษนั้นนะคะจะทำได้โดยการฉีดเยื่อเข้าไประหว่างสายพานที่มีตะแกรงอยู่ด้านหนึ่งเมื่อฉีดเข้าไปแล้วน้ำก็จะลอดจากตะแกรงส่วนเยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะก็จะติดตะแกรงเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบด้วยลูกอบอันเบิ่มเครื่องนี้ค่ะเพียง10วินาทีเท่านั้นนะคะจากเยื่อเปียกๆก็กลายเป็นกระดาษทิชชู่แห้งๆได้แล้วล่ะค่ะนี่อาจจะเป็นกระดาษทิชชู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและควรจะลงกินเดสบุ๊กค่ะเพราะว่าใหญ่มากการทำกระดาษทำกระดาษทิชชู่นี่มันแตกต่างกันไหมหมายถึงกระบวนการเนี่ยค่ะที่ฟอร์มเป็นแผ่นแล้วเนี่ยเราจะใช้ใบมีดแซะออกเป็นจุดที่ทำให้กระดาษทิชชู่แตกต่างจากกระดาษทั่วไปคือจะมีรอยเรียกว่ารอยย่นนะครับรอยหยักหรือรอยย่นนะครับคุณสมบัติตัวนี้คือทำให้กระดาษทิชชู่เนี่ยมีความนุ่มขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะเข้าใจว่าการทำให้ผิวของทิชชู่มีรอยย่นนั่นคือความสวยงามจริงๆแล้วไม่ใช่ครับทำให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็สูดซับน้ำได้ดีขึ้นพอเราได้กระดาษเป็นโรใหญ่ๆแล้วสังเกตจะมีน้องหัวส้มสองคนเนี่ยเขามาทำอะไรกระดาษครับเขาจะมาตัดกระดาษไปเทสทางด้านคุณภาพนะครับแล้วก็ทำไปแปรรูปเมื่อได้วัตถุดิบเป็นกระดาษทิชชู่ยักษ์ซึ่งมีขนาด1ตันหรือว่า 1,000 กิโลกรัมที่เรียกว่าใหญ่ซะจนห่อตัวช้างได้เลยทีเดียวยังต้องมีเจ้าหน้าที่มาสุ่มตัวอย่างกระดาษไปทดสอบคุณภาพโดยการตัดกระดาษให้ได้ขนาด20คูณ25เซนติเมตรจำนวน20ชิ้นนำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ซึ่งกำหนดไว้ว่า1ตารางเมตรก็ต้องมีน้ำหนัก16กรัมจากนั้นก็วัดค่าความขาวสว่างและสุดท้ายวัดความเหนียวนุ่มของกระดาษซึ่งจะแสดงค่าออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากทิชชู่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำทิชชู่ม้วนยักษ์ไปย่อส่วนให้กลายเป็นทิชชู่ม้วนเล็กๆพร้อมปั๊มลวดลายเพิ่มความเหนียวนุ่มและสวยงามซึ่งทิชชู่ม้วนยักษ์1ม้วนนะคะก็อาจทำเป็นทิชชู่ม้วนเล็กๆได้ถึง 20,000 ม้วนเลยทีเดียวค่ะจากนั้นทิชชู่ก็จะเข้าสู่การบรรจุตีตราผลิตภัณฑ์แล้วก็เข้าหีบห่อเพื่อส่งขายต่อไปได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้ทิชชู่นะคะเสร็จสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังขนขึ้นรถแล้วก็กำลังเดินทางอีกไกลเลยค่ะไปจนถึงมือผู้บริโภคนะคะแต่ว่าเรื่องราวของกระดาษนะคะจะมีเส้นทางยาวไกลแค่ไหนเรื่องราวของกระดาษจะไปจบที่ไหนจบได้อย่างไรนะคะเราก็จะติดตามรถคันนี้ค่ะเพื่อที่จะไปดูปลายทางของกระดาษกันค่ะถ้าเปรียบกระดาษที่ต่อและมากำลังเดินทางตามรออยู่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับคงบอกได้ว่ากระดาษนี่เริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นต้นยูคาลิปตัสเลยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงขนาดที่เรียกว่าอยู่ในวัยกลางคนแล้วตอนนี้กระดาษก็จะแปลงร่างเป็นนักเดินทางเพื่อแยกย้ายกันไปตามเส้นทางไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนนะครับกระดาษอาจจะเดินทางเข้าไปทำหน้าที่อยู่ในสำนักงานส่วนกระดาษทิชชู่นั้นก็ต้องเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่อยู่ในห้องน้ำนะครับ
ราะฉะนั้นกบนอกกะลาสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางตามกระดาษต่อไปนะครับไปดูว่าชีวิตของกระดาษนั้นจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหนสิ้นสุดอย่างไรนะครับหรือว่าชีวิตของกระดาษไม่มีวันสิ้นสุดก็คือว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีวันดับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดชมกบนอกกะลาตอนหน้าในตอน Paper Never Die หรือว่ากระดาษไม่มีวันตายนะครับเชื่อหรือไม่ว่ากระดาษทุกชนิดทุกประเภทขายได้ไม่เว้นแม้แต่กระดาษทิชชู่ใช้แล้วอย่างน้อยมันก็ยังเป็นกระดาษมันไม่ใช่ถุงพลาสติกเชื่อหรือไม่ว่าไทยต้องนำเข้ากระดาษใช้แล้วจากต่างประเทศเพื่อการรีไซเคิลจากอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียกระดาษไร้ค่าสำหรับหลายคนแต่ล้ำเลอค่าสำหรับใครบางคนติดตามเส้นทางชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้นของกระดาษในกบนอกกะลาตอน Paper Never Die กระดาษไม่มีวันตายภาค2เป็นรถไม่มีที่เปิดเปิดไม่ได้คุณผู้ชมเปิดไม่ได้เปิดได้แล้วค่ะพี่คะช่างภาพหนูก็สนใจอยากจะตัดไม้ยูคามเหมือนพี่บ้างอะค่ะโลอะขอเปลี่ยนอาชีพครับเป็นคนตัดต้นไม้รายได้เยอะกว่าครับ